หลังจากลูกของมนัสเสคืออาโมนเสียชีวิตเพราะว่าโดนข้าราชการฆ่าแล้วประชาชนก็ลุมฆ่าข้าราชการเหล่านั้นแล้วก็ตั้งโยซียาโอรสของอาโมนขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนตอนนั้นอายุแค่8ขวบเรื่องของโยซียานี้พบได้ในพงศาวดารบทที่34พงศาวดารบทที่34 2พงศาวดารบทที่34พระคัมภีร์บอกว่าโยซียาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่กระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าและดำเนินในทางของดาวิดและไม่หันไปซ้ายหรือไปขวาเลยแปลว่าเวลาเดินเดินตรงอย่างเดียวไม่หันซ้ายหันขวาไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าไงครับไม่หันซ้ายหันขวาเนี่ยไม่ออกนอกทางของพระเจ้านะครับคือว่าไม่แวบนั่นทีนึงแวบนี่ทีนึงแต่เดินตรงไปไม่ออกไปทางซ้ายหรือทางขวาซึ่งตรงกับพระคัมภีร์บอกว่าเนี่ยให้ตาของเจ้าจับจ้องทางของเราอย่าหันไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือในสุภาษิตก็เหมือนกันสุภาษิตบท4ข้อที่27ก็บอกว่าอย่าหันออกไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่เดินตรงไปในทางนั้นก็โยซียาก็ทำเช่นนั้นในปีที่8ของในรัชกาลของพระองค์พระองค์เริ่มแสวงหาพระเจ้าตอนนั้นตอนเขาเริ่มแสวงหาพระเจ้าเขาอายุเท่าไหร่ไม่ใช่ในปีที่8ในของรัชกาลของพระองค์เขาอายุเท่าไหร่ถูกต้อง16นะครับเพราะว่าครองราชตอน8ขวบใช่ไหมพอครองราชได้8ปีก็เริ่มแสวงหาพระเจ้าแล้วก็ต่อมาในปีที่12ก็เริ่มชำระยูดาและเยรูซาเล็มตอน12ปี12การครองราชเขาอายุเท่าไหร่ครับ20เนี่ยเพราะเขาเริ่มครองราช8ขวบไงใช่ไหมต่อมา12ปีต่อมาเขาก็เริ่มตอนแรกก็ตอนอายุ16ก็แสวงหาพระเจ้าใช่ตอนเป็นวัยรุ่นใช่แล้วก็ต่อมาพออายุ20ก็เริ่มชำระยูดาและก็เยรูซาเล็มโดยจัดการกับพวกบรรดารูปเคารพต่างๆเช่นเสาของอาเชรารูปแกะสลักทั้งหลายรูปหล่อทั้งหลายแล้วก็ได้พังแท่นบูชาของพระบาอันเสียแล้วก็ได้พังเครื่องเผาบูชาต่างๆโค่นเสาอาเชราลงทั้งรูปเคารพและรูปแกะสลักรูปหล่อต่างๆแล้วบดเป็นผงเอามาโรยบนหลุมศพของพวกถวายสักการะพระเหล่านั้นแล้วก็ยังเผากระดูกของพวกปุโรหิตบนแท่นบูชาของพวกเขาและชำระยูดาและเยรูซาเล็มใช่ไหมเออคุณไหมอันนี้ใครเคยบอกไว้นะผู้เผยพระวจนะนู้นสมัยนู้นเลยนะครับอ้าวมันมาอยู่นี่วะตั้งแต่สมัยนู้นนะครับตอนเยโรบอัมจำได้ใช่ไหมเยโรบอัมแยกตัวใหม่ๆแล้วสร้างรูปวัวทองคำแล้วมีผู้เผยชนะคนหนึ่งมาเตือนบอกว่าจะมีคนหนึ่งชื่อว่าโยซียาแล้วบนเจ้าเนี่ยเขาจะเผากระดูกของพวกบุโรหิตทำให้เสียศักดิ์สิทธิ์เขาจะโค่นบรรดาเสาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แท่นบูชาของเจ้าลงในตั้งแต่สมัยเยโรโบอัมแล้วโอ้โหตอนนั้นสมัยแยกตัวกันบอลกคศเท่าไหร่นะแยกกันเนี่ย930หนูจำแม่นมากเนี่ยเป๊ะมากเลยเนี่ย930แล้วก็สมัยโยซียาเนี่ยนะครับโยซียาก็อยู่ตรงนี้นะครับโยซียาก็ประมาณ600กว่านะครับ660ประมาณนี้640ก็ประมาณ630ก็300ปีนะ300ปีต่อมาก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นแต่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนผู้เผยพระวจนะคนนี้เนี่ยไปบอกกับเยโรโบอัมที่ไหนเบธเอลใช่ไหมอ๋อเอ๊ะผู้เผยพระวจนะคนนี้บอกว่าตอนนั้นแบ่งเป็นเหนือใต้ถูกต้องไหมแบ่งเป็นเหนือใต้อ๋อแบ่งเป็นเหนือใต้ใช่ไหมโอ้ผู้เผยพระวจนะออกจากแดงไปที่เบธเอลสีเหลืองแล้วบอกว่าบนเจ้าที่บงเบธเอลเนี่ยใช่ไหมโยซียาจะมาเผาศพกระดูกของปุโรหิตบนเจ้าแล้วทำลายแท่นของเจ้าอ้าวเอ๊ะเมื่อกี้โยซียานี้กษัตริย์ภาคไหนนะตอนใต้อ้าวแสดงว่าผู้เผยพระเจ้าคนนั้นพูดผิดหรือเปล่าเอ๊ยยังไงดีแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวไปคือว่าคิดยังไงก็ไม่มีทางคิดออกคือคิดอย่างนี้คิดตรงนี้ได้สงสัยลูกหลานของเยโรโบอัมสักคนหนึ่งสงสัยต้องชื่อโยซียาแน่เลยถึงอย่างนี้ไม่ใช่บอกว่าอิสราเอลนะครับแบ่งเป็นเหนือใต้กษัตริย์ตอนใต้จะบุกเข้ามาทลายเครื่องไอ้พวกเนี้ยบนทางถิ่นตอนเหนืออ้าวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาดูกัน
แล้วพอโยสียาใช่ไหมเผากระดูกของปุโรหิตพังแท่นบูชาของรูปเคารพต่างๆชำระยูดาและเยรูซาเล็มเสร็จแล้วส่วนในเมืองต่างๆของเผ่ามนัสเสเอฟรายิมและซีเมโอนเอ๊ะนี่เผ่าพวกนี้อยู่ไหนนะอยู่ตอนเหนือใช่ไหมพระองค์ก็ไปจนถึงเผ่านับทาลีโอไปถึงไกลๆเลยนะพระองค์ก็ทรงสำรวจสิ่งก่อสร้างรอบๆแล้วก็ทำลายแท่นบูชาอาเชราและทุบรูปเคารพให้เป็นผงทรงพังแท่นบูชาเครื่องหองทั้งสิ้นทั่วแผ่นดินอิสราเอลแล้วก็กลับมาเยรูซาเล็มทำไมทำอย่างนั้นได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกนี้ไม่อยู่แล้วใช่ไหมพวกนี้ถูกกวาดไปอัสซีเรียหมดแล้วเรียบร้อยใช่ไหมไอ้พวกที่เหลืออยู่ก็เหลือคนจนๆยากจนแล้วก็มีคนต่างชาติก็มาอาศัยอยู่บ้างประปรายแค่นั้นเองคือเห็นแผนของพระเจ้าไหมก็คือว่าเวลาเนี่ยสำคัญมากสมมติโยซียาเกิดก่อนนี่ร้อยปีใช่ไหมบุกไปจะเออาหับพอดีก็ทำไม่ได้อีกใช่ไหมก็คือทุกอย่างมันเป็นแบบว่าเป็นแผนการของพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงรู้ตอนจบตั้งแต่เบื้องต้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในลำดับเวลาของพระเจ้าดังนั้นบางทีเนี่ยเราบอกทำไมพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานตอนนี้ให้โยซียามาเกิดตอนนี้มันไม่ได้มันเป็นผิดคิวนะเดี๋ยวต้องรอไอ้พวกแดงๆเนี่ยถูกกวาดไปนั่นหมดเรียบร้อยก่อนใช่ไหมแล้วก็บุกขึ้นไปได้แล้วพอบุกขึ้นไปได้ทีนี้ก็โยซียาเนี่ยบุกไปเป็นกองทัพแต่พวกนี้อยู่เป็นแค่แบบกลุ่มกองโจรกลุ่มชาวบ้านกลุ่มอะไรดังนั้นหมดสิทธิ์ถือโยซียาหรือโยซียาก็ไปพังหมดเลยพังคือพังประเทศตัวเองไม่สะใจบุกขึ้นไปพังข้างบนด้วยนะฮะพังไปทั่วแล้วก็ที่เบตเอลนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆตามคำที่ผู้เผยพระชนะนั้นได้พยากรณ์ไว้บางครั้งเราอธิษฐานเนี่ยเราก็อยากจะได้ในเวลาของเราใช่ไหมแต่เราต้องรู้เรื่องหนึ่งในการอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานด้วยความเชื่อและอธิษฐานไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ถูกต้องนะอธิษฐานด้วยความเชื่อเนี่ยเราจะได้รับอย่างแน่นอนแต่เวลาเป็นของพระเจ้าสิทธิ์ขาดเรื่องเวลาเป็นของพระเจ้าอำนาจอธิปไตยเป็นของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะอย่างที่ผมอธิบายนี่ไงคือไม่ได้อะคือบางอย่างเนี่ยพระเจ้าตอบแต่ว่าต้องเวลาของพระองค์คือถ้าขยับนิดเดียวใช่ไหมขยับนิดเดียวปุ๊บอย่างสมมตินะสมมติจันทนากรเนี่ยเกิดเร็วไป50ปีนี่ไม่เจอจารีเลยนะยุ่งเลยนะใช่ไหมแล้วลูกของเขาจะเกิดมาได้ไงใช่ไหมลูกเขาซึ่งพระเจ้าจะใช้เป็นพระพรสำหรับคนมากมายนั้นไม่ได้ดังนั้นเกิดก่อนไม่ได้ก็ไหนคือมันเวลามันต้องเป๊ะอะไรเนี่ยทั้งหมดอยู่ในแผนการของพระเจ้าแต่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานอย่างแน่นอนถ้าเราอธิษฐานด้วยความเชื่อดังนั้นเหตุการณ์ตามคำพยากรณ์ก็เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเหมาะจริงๆเลยก็คือว่าภาคเหนือเคลียร์เกี้ยงแล้วโยซียาเกิดได้แล้วครับไปบุกเลยคราวนี้ไปบุกแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าโยซียาเกิดนานกว่านี้ก็ไม่เหมาะด้วยคือว่าตอนนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยถูกกวาดต้อนไปได้ไม่นานนักแล้วก็คนต่างชาติก็เข้ามาอยู่ยังไม่เข้มแข็งยังไม่แข็งแรงนักแต่สมมติเกิดช้ากว่านี้ไปอีกสัก50ปีเนี่ยอาจจะหนังคนละม้วนละนะบุกขึ้นไปต้องทำสงครามเพื่อจะไปทำลายรูปเคารพของพวกเขาทุกอย่างลงตัวสวยงามในเวลาของพระเจ้าที่แน่ๆก็คือว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญาจะสำเร็จแน่นอนแต่เข้าใจไหมคือว่าคิดให้ตายก็คิดไม่ออกคือคิดยังไงก็คิดไม่ออกสมมติเราไปเกิดสมัยเยโลโบอัมใช่ไหมคิดไม่ออกคิดเองก็ไม่คิดออกคือมันจะคือแผนมันหลายซับหลายซ้อนหลายตลบเหลือเกินรู้แต่ว่าสำเร็จเป็นจริงก็พอแล้วนะครับดังนั้นเวลาพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราเช่นเราจะช่วยกู้เจ้าจะเจริญขึ้นเจ้าจะเป็นหัวไม่เป็นหางอะไรเงี้ยเราคิดก็ไม่ออกเป็นหางอยู่เลยไม่เคยเป็นหัวเลยเนี่ยนะไม่เห็นสำคัญเลยแค่เราเชื่อใจพระเจ้าก็พอแล้วเดี๋ยวพระเจ้ารักษาสัญญาทำให้สำเร็จอย่างแน่นอนแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโยซียาก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าทรงรักษาสัญญาว่ามีชายคนหนึ่งชื่อโยซียาจะมาแล้วพังแท่นบูชาบนเจ้าเขาจะเผากระดูกของคนบนเจ้าและทำให้เจ้าเสียความศักดิ์สิทธิ์ไปและแล้วในปีที่18ของรัชกาลโยซียาอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้โยซียานี่ปีที่18ของรัชกาลพระองค์ตอนนี้พระองค์อายุเท่าไหร่26คิดเลขเร็วตอนนี้พระองค์ก็อายุ26พรรษาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เลยชำระแผ่นดินทำลายรูปเคารพอะไรเกี้ยงเก่าปรับปรุงพระวิหารเพราะว่าคุณพ่อทำมาซะเละเลยพ่อกษัตริย์อาโมนที่ต่อมาจากมนัสเสเนี่ยทำซะเละเลยใช่ไหมดังนั้นก็ต้องปรับปรุงซ่อมแซมอะไรกันใหม่แล้วก็รื้อฟื้นสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่
แล้วก็บอกว่าให้คนเนี่ยถวายเงินเพื่อที่จะซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าแล้วเขาก็ประชาชนก็เอาเงินมาถวายแล้วก็ไปซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้าแต่ระหว่างการที่ซ่อมแซมนั้นก็ปรากฏว่าเขาก็ไปเทกล่องเงินถวายออกมาปรากฏว่าพบบางอย่างเกิดขึ้นคือพบหนังสือธรรมบัญญัติในพระนิเวศของพระเจ้าแล้วก็หนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสใช่ไหมว่าให้ทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรบ้างแล้วจากนั้นก็เลยเอามาให้พระราชาฮิลกิยาห์มหาปุโรหิตมอบหนังสือให้แก่ข้าพเจ้าม้วนหนึ่งแล้วเชฟานก็อ่านถวายพระราชาพระราชาก็พบอะไรพบนี่ไงปฐมกาลอพยพเลมิติกันดารวิถีเฉลยธรรมบัญญัตินะเช่นบอกว่าในพระนิเวศของพระเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้อย่ามีรูปคำลบอื่นในอย่าฆ่าคนอย่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพอโยซียาผู้ยำเกรงพระเจ้าได้ยินอย่างนั้นเขาเรียกว่าอกอีแป้นแตกตกใจพอพระองค์ได้ยินอย่างนั้นพระองค์ก็เลยฉีกเสื้อของพระองค์ทำไมฉีกเสื้อนะแสดงถึงการเสียใจอย่างมากฉีกเสื้อแล้วบอกว่าเสร็จแน่ตายแน่แย่แน่เลยโอ้คือว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้นำอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์บอกซ้ายเราเลี้ยวขวาหมดเลยบอกเดินหน้าเราถอยหลังบอกให้ยืนอยู่กับที่เราก็วิ่งไปข้างหน้าคือทำล้วนแต่ไอ้คำสั่งห้ามทั้งหลายที่ห้ามในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสเนี่ยบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำมาครบถ้วนหมดเลยแล้วในหนังสือธรรมบัญญัติบอกว่าถ้าทำแล้วเนี่ยภัยพิบัติจะเกิดขึ้นแล้วจะต้องถูกละเหตุไปยังต่างแดนไปเป็นทาสในแดนไกลซึ่งบอกไว้เรียบร้อยหมดเลยนะแล้วโยซียาได้ยินเนื้อความในนั้นเขาก็ยำเกรงกลัวเพราะว่าเขาเชื่อในพระเจ้าแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าเอาจริงแน่เกิดขึ้นแน่ดังนั้นทำยังไงดีก็เลยนึกได้ว่ามีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งชื่อว่าฮุนดาแล้วก็เลยส่งพวกผู้ใหญ่เนี่ยไปหาผู้เผยพระวจนะฮุนดาแล้วนางก็บอกว่าพระเจ้าแห่งอิสราเอลตัดดังนี้จงไปบอกคนที่ใช้ให้มาหาเราว่าก็คือไปบอกโยซียาพระยาเวตรัสดังนี้ว่านี่แน่เราจะนำเหตุร้ายมายังสถานที่นี้มายังเมืองที่นี้คือคำสาปทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหนังสือซึ่งอ่านถวายพระราชาแห่งยูดานั้นเพราะว่าพวกเขาละทิ้งเราเผาเครื่องถวายแด่พระอื่นซึ่งทำให้เราโกรธด้วยการกระทำทั้งหมดจากมือของเขาดังนั้นเราจะเทความโกรธของเราลงบนสถานที่นี้และจะดับไม่ได้คือการพิพากษาเหนือเยรูซาเล็มเนี่ยเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยของมนัสเสจำได้ไหมคือตัดสินแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะพังด้วยจะพังแต่สมัยมนัสเสละดันกลับใจซะทันก็เลยเลื่อนออกมาเลื่อนออกมาเนี่ยสะสมเอาไว้แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ผู้เผยพระชนะก็บอกว่าเนี่ยข้อความต่างๆที่ปรากฏเอาไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นจริงชัวร์ป้าบเลยเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเราจะเทความโกรธของเราลงบนสถานที่นี้และจะดับไม่ได้ส่วนโยซียานั้นเนี่ยให้ไปบอกว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเพราะว่าใจของเจ้าอ่อนลงและถ่อมตัวลงเฉพาะพระพักของพระเจ้าเมื่อเจ้าได้ยินถ้อยคำที่กล่าวโทษสถานที่นี้และชาวเมืองนี้เจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อเราและได้ฉีกเสื้อผ้าของเจ้าร้องไห้ต่อเราเราเองได้ยินเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้เมื่อการลงโทษมาถึงเสร็จต้องพินาศต้องตกเป็นเฉลยต้องพ่ายแพ้ศัตรูเมืองต้องถูกทำลายเสียสิ้นนี่คือคำพิพากษาที่พบไว้ในหนังสือนั้นแล้วแต่ปรากฏว่าโยซียาทำอย่างไรโยซียาทำก็คือว่าใจของเจ้าอ่อนลงทอมตัวลงต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าฉีกเสื้อร้องไห้ต่อเราแล้วพระเจ้าบอกว่าเราได้ยินคำของเจ้าไม่สำคัญว่าที่ผ่านมาเราจะผิดพลาดมากสักเพียงไรแต่ถ้าเราทอมตัวลงทอมใจลงแสวงหาพระเจ้ายอมรับผิดแล้วก็แสวงหาพระเมตตาจากพระเจ้าพระเจ้าจะคลี่คลายสถานการณ์อย่างน้อยก็จะในชั่วอายุของเรานะที่เกิดขึ้นคือบางอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะเป็นความผิดพลาดของเราเองเป็นปัญหาของเราเองอย่างสมมุติถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมทำตัวอาจจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็เลยไปท้องขึ้นมาแล้วก็มีลูกใช่ไหมพอมีลูกอ้าวทีนี้ไอ้ผู้ชายไม่รับผิดชอบเกิดอะไรขึ้นอันนี้เกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมโอ้จะเลี้ยงดูเด็กคนนี้อย่างไรแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกลับมาหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้า
พระเจ้าจะคลี่คลายสถานการณ์ในชีวิตของเขาจะกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแทนเหมือนกับโยซียาตอนนี้คือคำพิพากษาตัดสินแล้วศาลฎีกาตัดสินเรียบร้อยเยรูซาเล็มต้องถูกทำลายแต่ปรากฏว่าโยซียาไม่เห็นเยรูซาเล็มถูกทำลายไม่เห็นตายซะก่อนจากโลกนี้ไปก่อนไม่เห็นเพราะว่าเขาถ่อมตัวลงจึงสรุปได้ว่าการพิพากษาไม่ได้เกิดขึ้นกับโยซียาพูดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมก็คือว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่เห็นมีใครมาบุกเมืองเราแล้วก็ชนะเมืองเราอย่างเงี้ยไม่มีนะดังนั้นเมื่อเขาถ่อมใจลงแสวงหาพระเจ้าการลงโทษการพิพากษาหรือเหตุร้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเรานะครับเมื่อผิดพลาดพังไปรีบด่วนกลับมาหาพระเจ้ารับพระเมตตาจากพระองค์ดังนั้นเราจะนำเจ้าไปกับบรรพบุรุษของเจ้าและเจ้าจะถูกฝังไว้ในอุโมงค์อย่างสงบสุขตาของเจ้าจะไม่เห็นเหตุร้ายทั้งสิ้นที่มาเหนือเจ้าสถานที่นี้เขาทั้งหลายได้นำเรื่องนี้มาบอกพระราชาก็คือว่าดังนั้นดีแล้วเพราะว่าเจ้าถ่อมใจลงต่อเราดังนั้นเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับเจ้าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าถ้าลูกของโยซียาเห็นว่าโอ้โหคุณพ่อทำแบบนี้แล้วเหตุร้ายก็ไม่เกิดก็ปี้พ่อมั่งดีกว่าผมเชื่อว่าก็ยังไม่เกิดถ้าหลานของโยซียาเหลนแล้วก็หลนของโยซียาก็ปี้ทวดของเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเหตุร้ายจะไม่เกิดเหตุร้ายจะไม่เกิดคือพระเจ้าเลื่อนเอาไปได้ไงพระเจ้าเอาไม่เกิดพอไม่เกิดคือไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาในช่วงเวลาของเขาเนี่ยก็คือไม่เกิดกับเขานั่นเองแล้วพระราชาก็ไปรวบรวมผู้ใหญ่ทั้งหมดของยูดาและเยรูซาเล็มผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงใครครับไม่ได้หมายถึงคนแก่เท่านั้นนะครับหมายถึงว่าคนที่มีบทบาทในชุมชนหัวหน้าเผ่าหัวอะไรเงี้ยนะครับมาแล้วก็พระราชาก็เสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าพร้อมกับคนเหล่านั้นทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดด้วยแล้วก็ทำอย่างไรแล้วก็อ่านให้ฟังเนี่ยผมไปเจอมาแล้วอ่านพอพระราชาก็ยืนอยู่แล้วก็ทำพันธสัญญาต่อพระเจ้าว่าจะเชื่อฟังและทำตามคำในหนังสือเล่มนี้ตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจด้วยถ้อยคำของพระองค์แล้วก็มีรับสั่งให้คนที่อยู่ในเยรูซาเล็มบนเบนจามินทั้งหลายทำสัญญานั้นด้วยทีนี้เนี่ยดูดีๆนะก็คือว่าประชาชนทำสัญญาด้วยหรือเปล่าว่าจะรักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าแล้วเดี๋ยวพอดูโยซียาตายนะประชาชนกลุ่มเดียวกันนี้เองละทิ้งพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าดังนั้นที่เยรูซาเล็มถูกทำลายเนี่ยเพราะว่าเขาผิดสัญญาไงเนี่ยเขาบอกเองใช่ไหมแล้วก็ถ้าเขารักษาสัญญาต่อไปเนี่ยเขาจะปลอดภัยเขาจะรอดพ้นภัยพิบัติแน่นอนเนี่ยประชาชนก็ทำสัญญากับพระเจ้าด้วยโยซียารักษาสัญญาตลอดชีวิตของเขาดังนั้นเขาจึงไม่พบกับภัยพิบัติอย่างที่ปรากฏในหนังสือธรรมบัญญัตินั้นแต่ว่าประชาชนพอโยซียาตายกลับไปทำสิ่งชั่วร้ายโยซียาเอาสิ่งน่าเกลียดทั้งหมดออกจากดินแดนทุกแห่งที่เป็นของประชาชนและทรงทำให้พวกที่อยู่ในอิสราเอลปฏิบัติพระยาเวพระเจ้าของเขาตลอดรัชกาลของพระองค์นั้นพระองค์ไม่ได้หันไปติดตามพระอื่นเลยดังนั้นก็เลยสรุปว่าโยซียาดำเนินชีวิตอย่างสวยงามงดงามตลอดชีวิตของเขาแล้วก็มีผลงานชิ้นใหญ่อีกอันนึงของโยซียาก็คือว่าโยซียาเนี่ยทำพิธีปัสคาถวายแด่พระเจ้าเป็นการปัสคาครั้งใหญ่ก็มีจัดพิธีปัสคาโดยใช้เครื่องสักการะบูชาเป็นแกะ 30,000 ตัวงูวัว 3,000 ตัวหรือเยอะขนาดนี้มากมายแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ตามอยู่ใน2พงศาวดารบทที่35แล้วก็พอพร้อมแล้วก็ทำพิธีฆ่าแกะแล้วก็เอาเลือดแกะเนี่ยมาประพรมให้กับประชาชนแล้วเขาทั้งหลายก็ปิ้งแกะปัสกาด้วยไฟตามกฎหมายก็คือตามธรรมเนียมที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแล้วเขาก็ทำปัสกาแล้วก็เฉลิมฉลองปัสกากันตามพิธีเขาทั้งหลายเตรียมการปฏิบัติต่อพระเจ้าภายในวันเดียวนั้นเองเขาก็ถือปัสกาแล้วก็เผาเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตามบัญชาของกษัตริย์ที่กษัตริย์สั่งว่าให้เผาเครื่องบูชาให้เป็นอย่างนี้นะแล้วเขาก็ทำกันแล้วก็กี่วันครับเวลาถือพิธีปัสคา7วันนะครับเขากินขนมปังไร้เชื้อ7วันแล้วก็บอกว่าตั้งแต่สมัยซามูเอลข้อนี้น่าสนใจสุดๆ
ตั้งแต่สมัยซามูเอลผู้เผยพระชนะมาไม่มีการถือปัสคาอย่างนี้ในอิสราเอลเลยไม่มีพระราชาองค์ใดในอิสราเอลถือปัสคาเหมือนอย่างโยสิยาผู้ร่วมปัสคากับบรรดาปุโรหิตคนเลวีคนยูดาห์คนอิสราเอลทั้งหมดอยู่ที่นั่นรวมทั้งชาวเยรูซาเล็มด้วยเมื่อกี้เรียนไปมีใครถือปัสคาคนหนึ่งนะเฮเซคียาใช่ไหมอ๋อเฮเซคียานี่นะตอนนี้อาณาจักรแบ่งเป็น2อันนี้จบสิ้นไปอันนี้นี่มานี่เฮเซคียาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้โยซียาอยู่ตรงนี้ okay. แล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักก็เยรูซาเล็มล่มสลายเฮเซคียาใช่ไหมเอ้ก่อนหน้านี้ก็มีแล้วนี่ก็เยอะเหมือนกันนะใช่ไหมก่อนหน้านี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกก็คือมีใครนะซาโลมอนก่อนซาโลมอนคือใครนะดาวิดใช่ไหมก่อนดาวิดคือใครนะซาอูลใช่โอเคซาอูลแล้วก็โอเคซาอูลแล้วก็ก่อนซาอูลคือใครนะตอนนี้ยังไม่มีกษัตริย์แต่ว่าใครปกครองใครเป็นผลมาใช้ซามูเอลในข้อนี้บอกว่าตั้งแต่สมัยซามูเอลผู้เผยพระชนะมาจนถึงโยซียาเนี่ยไม่มีการถือปัสคาอย่างนี้เลยไม่มีพระราชาองค์ใดถือปัสคาอย่างโยซียาเอ๋บันทึกผิดหรือเปล่าถ้าไปดูจำนวนสัตว์นะอันนี้จิ๊บจิ๊บเขาบอกคือเนี่ยบอกว่าเยอะแล้วใช่ไหมไปเทียบกับของโซโลมอนเวลาถวายเนี่ยเป็นล้านโอ้โหใช่ไหมนั้นรวยมากโซโลมอนคือถวายมหาศาลเลยอะใช่ไหมตอนโซโลมอนถวายเนี่ยโอ้โหเยอะเฮซิคิยาโอเคแค่นี้อาจจะไม่เยอะมากนะโยซิยาเยอะกว่าเฮซิคิยาหน่อยนึงแต่ว่าของโซโลมอนเนี่ยโอ้โหเป็นล้านตัวก็แบบมืดฟ้ามัวดินเยอะมากเลยแล้วบอกว่าทำไมหนอทำไมบอกว่าไม่มีใครถวายได้ดีเท่ากับของโยซิยานี้เลยเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดพระเนตรดูปริมาณแต่พระเจ้าทอดพระเนตรดูที่จิตใจตอนสมัยซามูเอลตอนนี้เนี่ยการถวายเครื่องบูชาที่นำโดยผู้นำที่รักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเนี่ยแล้วก็ทำให้นำให้ประชาชนถวายสุดใจแด่พระเจ้าแน่นอนของซาโลมอนย่อมมีปริมาณการถวายเยอะที่สุดในบรรดาถวายทั้งหมดใช่ไหมเฮเซคียาก็ทำได้ดีมากทีเดียวแต่ว่าตั้งแต่นั้นถึงตรงนี้เนี่ยไม่เคยมีการถวายแบบว่าหมดหัวใจแด่พระเจ้าสุดใจแด่พระเจ้าสุดจิตสุดใจคือจริงใจเท่ากับตั้งแต่สมัยซามูเอลจนถึงนี้มาเนี่ยไม่มีมาก่อนเลยมีแต่สมัยซามูเอลนั่นเองเนี่ยแปลว่าโยซิยาเนี่ยรักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าจริงใจกับพระเจ้าอะไรสุดๆซึ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เราเห็นว่าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเนี่ยปริมาณไม่สำคัญอาจารย์ธนากรอาจจะดูแลสมาชิกแค่ไม่กี่คนไม่เยอะมากนักสู้อาจารย์บางคนไม่ได้เขาดูแล2,000 คน 5,000 คนหรือว่า800คนอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจจะเทียบกันไม่ได้แต่ไม่เห็นสำคัญเลยสำหรับพระเจ้าใครจะไปรู้ใช่ไหมอาจจะบอกว่าตั้งแต่สมัยของดร.จอห์นส่งมาเรายังไม่เคยเห็นใครที่รับใช้เราอย่างสุดจิตสุดใจเท่ากับธนากรมาก่อนเลยก็เป็นไปได้พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจมันไม่ได้ดูที่ปริมาณไงเหมือนกับหญิงม่ายที่ถวายแด่พระเจ้าใช่ไหมเขาถวาย2เหรียญทองแดงถวายแค่50สตางค์เอ้ย2บาทเองฮะประมาณ5บาทเองแค่นั้นถวายแด่พระเจ้าซึ่งคนอื่นๆถวายเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมแต่พระเยซูบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถวายมากกว่าทุกคนทั้งหมดเลยในพระวิหารเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ดูที่ปริมาณหรือความสำเร็จว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ว่าดูที่ท่าทีในหัวใจที่เราถวายแด่พระเจ้าตั้งแต่ซามูเอลเป็นต้นมาไม่ว่าดาวิดเอ่ยซาโลมอนเอ่ยอาสาเอ่ยเฮเซคียาเอ่ยอะไรไม่เคยมีใครเทียบได้กับโยซิยาเลยในการถวายไม่ใช่ปริมาณแต่หัวใจที่จริงใจถวายแด่พระเจ้าอย่างสุดใจนั้นดังนั้นวันนี้ในการรับใช้พระเจ้าให้เราถวายแด่พระเจ้าจากข้างในไม่จำเป็นงานที่ใหญ่โตไม่ว่างานนั้นเล็กน้อยสักเพียงใดแต่ว่าเราทำด้วยหัวใจถวายแด่พระเจ้าก็มีค่ายิ่งการเก็บขยะชิ้นหนึ่งไปทิ้งในถังขยะด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้านั่นก็มีค่ายิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าการเทศนาหรือการนำนมัสการแบบอยากจะโชว์ว่าฉันเก่งแค่ไหนฉันนำนมัสการเก่งแค่ไหนฉันร้องเพลงเพราะแค่ไหนเนี่ยไอ้พวกนั้นอ่ะไม่มีค่าไร้ค่าแต่การทำใดๆก็ตามที่ทำด้วยท่าทีแห่งความรักความภักดีความจริงใจที่มีกับพระเจ้าเนี่ยมีค่ายิ่งใหญ่แล้วโยซิยาก็ทำเช่นนั้นดังนั้น
จริงถือว่าโยชิยาเป็นกษัตริย์ที่สุดยอดที่สุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหมดที่เคยมีมานะครับถ้าเทียบก็คือเทียบกับดาวิดที่จริงใจแด่พระเจ้าแต่ว่าโยชิยาทำแล้วก็ชักชวนประชาชนให้สแสวงหาพระเจ้านมัสการพระเจ้าและแล้วเมื่อโยชิยาทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วจัดการพระวิหารเสร็จแล้วพระราชาเนโคเสด็จจากอียิปต์ขึ้นไปสู้ที่คาราที่แม่น้ำยูเฟรติสอันนี้เนี่ยน่าสนใจสุดๆพระราชาเนโคแห่งอียิปต์ทำไมพระเจ้าไม่ปกป้องโยชิยาทำไมต้องไหนคราวนี้รักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าแต่ทำไมมีศัตรูบุกมาแล้วขอบอกงานนี้ไม่จบเหมือนอาสาที่ปราบคูดนะครับไม่จบเหมือนเบนฮาดัดนะครับไม่จบเหมือนเซนาเคริปนะครับจบคือโยชิยาตายนะครับอ้าวใครตายนะโยชิยาเนี่ยนะคนที่รักพระเจ้าจริงใจยำเกรงพระเจ้าขนาดนั้นเนี่ยนะคนที่ลื้อฟื้นทำบัญญัติพระวิหารการพิธีปัสคาอะไรต่างๆมากมายคนที่ให้แม่ประชาชนอิสราเอลสาบานต่อพระเจ้าที่จะรักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าอ้าวทำไมพ่ายแพ้ต่อฟาโรห์แห่งอียิปต์ฟาโรห์เนโคแห่งอียิปต์เอ๊ะยังไงเป็นอย่างนั้นน่ะคือว่าอย่างนี้เรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้อิสราเอลอยู่ตรงนี้นะอิสราเอลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอียิปต์อยู่ตรงนี้นะครับอียิปต์อยู่ตรงนี้แล้วก็แม่น้ำยูเฟรติสอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้แม่น้ำยูเฟรติสนะของอัสซีเรียอยู่แถวนี้อัสซีเรียบาบิโลนอยู่แถวนั้นนะครับก็คือว่าเนโคเนี่ยคือว่าพระเจ้าสั่งเขาให้ไปโจมตีอัสซีเรียใช่ไหมแล้วก็เวลาไปมันก็ต้องเดินทางผ่านตรงนี้ใช่ไหมเพื่อจะไปตรงนั้นอ่ะจะไปถึงตรงนี้ใช่ไหมพอผ่านมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโยชิยาบอกอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันจะมาบุกเราหรืออะไรอาจจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางการทหารหรือทางความปลอดภัยมั่นคงของประเทศโยชิยาก็เลยยกขึ้นมาปะทะไม่ให้ผ่านทางนี้แต่ไม่ผ่านทางนี้ก็ไปไม่ได้เพราะว่าทางนี้เป็นทะเลทรายมันก็ต้องผ่านทางนี้ถึงจะขึ้นไปทางนั้นได้นะครับภายหลังเหตุการณ์ทั้งหมดที่จัดแกงพระวิหารเรียบร้อยพระราชาเนโคแห่งอียิปต์ขึ้นไปสู้รบไม่ได้มาสู้กับอิสราเอลกำลังจะขึ้นไปสู้แต่รบที่แม่น้ำยูเฟรติสตรงนู่นแต่ว่าโยชิยาได้เสด็จขึ้นไปสู้รบกับพระองค์ทีนี้พอโยชิยาส่งมาเนโคทำยังไงครับเนโคไม่สู้นะครับเนโคนี่คือเป็นมหาอำนาจใหญ่คือช้างสารจะปะทะกันเนี่ยนี่ยาแพกนี่มดน้อยมดตัวน้อยฮะจริงๆเนโคไม่สู้เนโคเขียนจดหมายมาบอกว่าพระราชาแห่งยูดาเรามีเรื่องอะไรกับท่านมันเกี่ยวอะไรกับเราเกี่ยวกับท่านไม่เกี่ยวงานนี้ไม่เกี่ยวกับท่านเราไม่ได้มาต่อสู้กับท่านเลยเราไม่ได้มาทำสงครามกับท่านด้วยพระเจ้าเนี่ยสั่งให้เราไปโจมตีดังนั้นขอให้ท่านหยุดขัดขวางพระเจ้าผู้สถิตกับเรามิฉะนั้นท่านจะถูกทำลายบางครั้งเราขัดขวางงานของพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวโยชิยาผมว่างานนี้เนี่ยพระผีไม่ได้บอกแต่เท่าที่ผมดูนะเขาพลาดไปเรื่องหนึ่งคือเขาไม่ได้ถามพระเจ้าเขาไม่ได้ทูลถามพระเจ้าใช่ไหมว่าพระองค์เจ้าข้าสู้เนโคดีไหมไปสกัดเนโคดีไหมแต่อาจจะเขาเนื่องจากถ้าเป็นทางยุทธศาสตร์เนี่ยทางทหารเนี่ยแน่นอนใช่ไหมปล่อยให้กองทัพใหญ่กรีธาทัพผ่านแถวบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจมันเข้ามายึดเมืองเราเนี่ยดังนั้นต้องสกัดมันไว้ไม่ให้มันกรีธาทัพมาคือทางยุทธศาสตร์ตามสติปัญญาตามการวางแผนการลบเนี่ยแน่นอนอาจจะเหมาะสมที่ต้องสกัดไว้ไม่ให้ผ่านไปแต่ว่าเขาไม่ได้ทูลถามพระเจ้าไงเนโคบอกว่าเฮ้ยพระเจ้าใช้ฉันมาอย่าขวางฉันไม่งั้นเจ้าจะพินาศเพราะว่าเจ้าขัดขวางผู้ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยไม่ว่าเราทำงานสำเร็จใหญ่โตสักเพียงไรก็ตามเรายังคงต้องเชื่อฟังพระเจ้าทำตามที่พระเจ้าบอกอย่าขัดขวางงานของพระเจ้าแต่อย่างไรก็ดีโยชิยาไม่ฟังไม่ยอมหันกลับก็เลยไปสู้กับเนโคพอไปสู้กับเนโคที่ราบเมกิโดแล้วนักธนูก็ยิงโดนโยชิยาซึ่งโยชิยาตอนแรกปลอมตัวไปไม่ใช่เป็นใส่ชุดกษัตริย์ด้วยยิงโดนโยชิยาแล้วก็โยชิยาก็บาดเจ็บเขาก็เลยพาโยชิยากลับมาที่เยรูซาเล็มแล้วก็โยชิยาก็เสียชีวิตที่นั่นเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญมากไม่มีกษัตริย์องค์ไหนดีเท่าโยชิยาเลยแต่ที่ตลอดที่ผ่านมาแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ใช่ไม่มีบัตร
พิเศษที่จะขัดขวางงานของพระเจ้าได้นะเมื่อพระเจ้าจะใช้เนโคไปจัดการกับอัสซีเรียก็ไม่มีสิทธิ์ขัดขวางดังนั้นให้เราเรียนรู้จากบทเรียนนี้แล้วประชาชนก็ร้องไห้ค่ำครวญอย่างมากสำหรับการจากไปของโยสิยาบอกว่าแล้วยูดาและยูเซเลมทั้งหมดก็ไว้ทุกข์ให้แก่โยสิยาโยสิยาเนี่ยจากไปอย่างนักรบแล้วก็จากไปแบบประชาชนอาลัยอาวรณ์นะครับไม่ใช่ไปจากไปแบบประชาชนสาปแช่งเพราะว่าเขาเป็นกษัตริย์ผู้แสวงหาพระเจ้าผู้รักพระเจ้าผู้ยำเกรงพระเจ้าแล้วทีนี้พอโยสิยาตายลูกของโยสิยาก็ขึ้นครองราชแทนนี่ครับพอโยสิยาตายปั๊บนะครับลูกของเขาคือเยโฮอาหัดเยโฮอาหัดก็ขึ้นครองราชแทนก็กำลังจะจบแล้วนะครับเยโฮอาหัดก็ขึ้นครองราชแทนตอนนั้นอายุ23ก็เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายครองราชได้3เดือนก็ถูกพระราชาแห่งอียิปต์ถอดแล้วก็ปรับเงินให้บรรณาการจ่ายบรรณาการ 3,000 กิโลทองคำหนัก34กิโลแล้วพระราชาก็ได้จับเยโฮอาหาเนี่ยไปไว้ที่อียิปต์คือเนื่องจากครั้งคราวที่แล้วใช่ไหมตอนแรกก็ไม่อยากจะสู้กันหรอกใช่ไหมผ่านมาเนี่ยแล้วก็พอสู้กันปุ๊บอย่างนั้นอียิปต์ก็เลยมีอิทธิพลพอชนะปุ๊บก็มีอิทธิพลต่อเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มต้องเป็นเมืองขึ้นของอียิปต์จริงๆก็ไม่เชิงเมืองขึ้นแบบว่าเป็นที่ต้องส่งบรรณาการให้ใช่ไหมแต่เยโฮอาหัดของราชไปแป๊บหนึ่งก็ไม่ส่งบรรณาการอันนี้ไอ้ฟาโรห์เนโคก็เลยมาปลดมาจัดการเสียแล้วก็ปลดเอาเยโฮอาหัดเนี่ยมาไว้ที่อียิปต์แล้วก็คนนี้ก็ตายที่นี่พอตายที่นี่เสร็จเยโฮอาหาตายก็เลยเนโคก็เลยตั้งกษัตริย์อีกองหนึ่งชื่อเยโฮยาคิมน่าจะเป็นคนเกาหลีเพราะว่าลงท้ายด้วยคิมนะฮะอีกนึงเยโฮยาคิมไอ้เยโฮยาคิมแล้วเยโฮยาคิมก็ครองราชอยู่11ปีเยโฮยาคิมก็ทำสิ่งเมื่อกี้เยโฮอาหาก็ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับครองราชแค่3เดือนเยโฮยาคิมก็ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่แล้วก็ครองราชอยู่11ปีทีนี้เนบูคัดเนสซามาแล้วบาบิโลนมาแล้วนะครับมาถึงตรงนี้อัสซีเรียก็หมดฤทธิ์แล้วบาบิโลนแผ่อำนาจมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงเยรูซาเล็มเนบูคัดเนสซาได้มาต่อสู้กับเยโฮยาคิมแล้วเยโฮยาคิมก็พ่ายแพ้แล้วก็เลยจับเยโฮยาคิมเนี่ยนะครับเอาไปบาบิโลนนะครับล่ามโซ่ไปบาบิโลนแล้วก็มีการขนของต่างๆไปเครื่องใช้ในส่วนหนึ่งในพระนิเวศของพระเจ้าไปยังบาบิโลนแล้วก็เก็บไว้ในพระวิหารในบาบิโลนใน2โครินธ์บทที่24บอกว่าในรัชกาลของเยโฮยาคิมเนบูคัดเนสซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนได้ยกขึ้นมาแล้วก็เยโฮยาคิมก็ตกเป็นเมืองขึ้นอยู่3ปีต่อมาเยโฮยาคิมก็กบฏต่อเนบูคัดเนสซาร์แล้วพระเจ้าทรงใช้คนเคลเดียเคลเดียนี่ใครนะบาบิโลนนะครับคนเคลเดียคนซีเรียและคนอัมโมนโมอับมาต่อสู้กับเยโฮยาคิมแล้วก็ทรงใช้คนเหล่านี้ทำลายยูดาเสียตามพระวจนะของพระเจ้าที่ตัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะขจัดยูดาออกไปให้พ้นเพราะอะไรเนี่ยเพราะบาปของมนัสเสตามทุกอย่างที่ท่านได้ทำก็คือเห็นไหมครับคำพิพากษามาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่มนัสเสแต่ว่าพอมาถึงโยซิยาเขาเรียกว่ามันไม่แอคทีเวตมันไม่แอคทีฟก็เลยผ่านไปก่อนพอลูกโยซิยาอันนี้ชั่วใช้ได้นี่แอคทีฟแล้วก็เลยเกิดสิ่งชั่วร้ายขึ้นเยโฮอาหัดก็ทำชั่วดังนั้นตายไปถูกจับไปอียิปต์แล้วก็ตายต่อมาลูกของโยซิยาอีกคนนึงก็คือเยโฮยาคิมก็ทำชั่วดังนั้นก็เลยเกิดการลงโทษเกิดขึ้นคือการพิพากษาเกิดขึ้นแล้วไงฮะแต่ว่ามันจะ activate active หรือไม่ active เป็นไม่มียังไม่ active ทียังไม่เปิดปุ่มฮะตอนสมัยโยซิยาก็ไม่เปิดปุ่มแล้วก็ถ้าลูกโยซิยารักพระเจ้าก็ยังไม่เปิดปุ่มแต่ว่าลูกของเขาทุกคนแล้วก็หลานเขาเนี่ยก็ทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะว่าโลหิตที่ไร้ความผิดที่หลั่งออกนั้นที่ทำให้
เยรูซาเล็มเต็มไปด้วยโลหิตที่ไร้ความผิดที่เลื่อยคนเป็นท่อนๆ นะฮะเลื่อยคนไม่ใช่คนธรรมดานะคนที่รับใช้พระเจ้ารักพระเจ้าจะถูกเลื่อยเป็นท่อนๆแล้วก็เยโฮยาคิมก็ถูกจับไปแล้วก็ตายล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์แล้วก็เนื่องจากตอนแรกเนี่ย ยูดาเป็นส่งบรรณาการให้กับอียิปต์ใช่ไหมตอนบาบิโลนบุกมาเนี่ยเยโฮยาคิมก็คิดว่าอียิปต์จะมาช่วยอียิปต์บอกฉันยังเอาตัวเองไม่รอดเลยช่วยตัวเองแล้วกันนะก็เลยอียิปต์เลยไม่ได้มาช่วยแล้วเนบูคัดเนซาร์ก็เลยตั้งอีกคนหนึ่งขึ้นมาคือเยโฮยาคีนเหมือนคล้ายๆกันนะฮะเยโฮยาคีนขึ้นมาแล้วก็ให้ปกครองอิสราเอลเยโฮยาคีนเนี่ยปกครองก็ทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วก็ต่อมาก็เลยโดนพระราชาบาบิโลนเนี่ยจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนอันนี้ก็ไป นี่ตายแล้วนะนี่ยาคิมเนี่ยคิมไปก็ตายอันนี้คีนจับไปลูกของคิมเนี่ยอันนี้คีนไปยังไม่ตายนะฮะยังไม่ตายยังอยู่ไม่ได้กลับเชื้อสายคนนี้คือเข้าใจไหมคือตอนนี้เนี่ยเชื้อสายของดาวิดคือโยซียาใช่ไหมเชื้อสายของโยซียาโยซียามีลูก3คนนะมีหลายคนแต่ว่าที่ปรากฏเนี่ยเป็น3คนคือตายหมดไม่ได้ไงตายหมดแล้วเสร็จเลยใช่ไหมโยซียาเนี่ยมีลูกดังนี้นะครับที่ปรากฏนะครับคือเยโฮยาคิมคนเป็นพี่นะยาฮีมเป็นพี่เยโฮยาคิมเนี่ยเป็นพี่แล้วก็เยโฮอาหาดเนี่ยเป็นน้องแต่ว่าได้ขึ้นของราชก่อนเพราะว่าเนโคตั้งคนนี้ขึ้นมาแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเสเดคียากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งเยรูซาเล็มแล้วยาคิมเนี่ยก็มีลูกชื่อยาคีนเยโฮยาคีนดังนั้นคนนี้ตายไปเรียบร้อยใช่ไหมคนนี้เนโคตั้งแล้วก็ถูกจับไปอียิปต์ตายไปเรียบร้อยต่อมาเยโฮเกาหลีคิมเนี่ยนะก็เนบูคัดเนซาเป็นคนตั้งเสร็จปุ๊บกบฏต่อเนบูคัดเนซาก็เลยจับไปนั่นตายเรียบร้อยมีลูกชื่อเยโฮยาคีนเนบูคัดเนซาก็เอาพ่อไปแล้วตั้งลูกมันแทนแล้วกันนะลูกนะตั้งลูกสักพักกบฏอีกอ้าวกบฏอีกก็เลยจับไปนู่นจับไปบาบิโลนพอจับไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้ยึดเอาขนเอาสมบัติในทั้งสิ้นในพระนิเวศของพระเจ้าในพระราชวังได้ถอนภาชนะทองคำซึ่งซาโลมอนได้สร้างเอาไว้แล้วก็ได้กวาดต้อนชาวเยรูซาเล็มเจ้านายทั้งหมดนักรบกล้าหาญเฉลย 10,000 คนทั้งรวมทั้งช่างฝีมือทั้งหมดไม่มีใครเหลือจากนอกจากประชาชนที่ยากจนที่สุดก็คือว่าเนบูคัดเนซาร์เนี่ยกวาดไปครั้งนี้ไม่เอาเฉพาะกษัตริย์ไปละเอาไปด้วยเอาประชาชนเอาเงินทองเอาทรัพย์สินเอาอะไรต่างๆไปหมดเลยกวาดต้อนคนเยรูซาเล็มไปแล้วก็พระองค์ก็นำเยโฮยาคีนไปยังบาบิโลนรวมทั้งแม่ของเขาพระมเหสีของเขานะครับแล้วก็ผู้นำต่างๆก็ถูกจับไปบาบิโลนหมดเลยแล้วนำเฉลยไปคือทหารทั้งหมดเนี่ย 7,000 คนช่างฝีมือเหล็กอีก 1,000 คนแล้วก็คนที่แข็งแรงนั้นก็มีการกวาดต้อนไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนแล้วก็ทีนี้พระราชาบาบิโลนก็เลยตอนแรกคืออันนี้เข้าใจไหมอันนี้เนี่ยอียิปต์ตั้งใช่ไหมอียิปต์ถอนไปอียิปต์ก็เลยตั้งคิมขึ้นมาเนบูคัดเนซาร์มาก็เลยจับคิมไปตายแล้วก็เลยในกรุงซาตั้งคีนขึ้นมาคีนกบฏอีกก็เลยจับไปนู่นแล้วก็ตั้งเซเดคียาชื่ออีกชื่อหนึ่งใน2พงศ์กษัตริย์บทที่24ข้อที่17บอกว่าชื่อว่ามัทธานิยานะครับก็เป็นอาของเยโฮยาคีนนะเพราะว่าเป็นลูกของโยซียาแล้วก็เซเดคียาเนี่ยกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรยูดาตอนใต้ก็ครองราชตอนอายุ21แล้วก็ครองราชอยู่11ปีซึ่งเท่ากับอันนี้เลยนะเท่ากับยาคิมเนี่ยของหน้า11ปีแล้วก็ทำสิ่งชั่วร้ายสรุปเนี่ยทั้งหมดนี่นะลูกหลานเขาทำชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าหมดเลยลูกหลานของโยซียาเนี่ยแล้วก็พระพิโรธของพระเจ้าก็มาต่อเยรูซาเล็มแล้วก็ต่อยูดาในช่วงของพระธรรมเยเรมีเนี่ยเยเรมีอยู่ในช่วงเนี่ยตั้งแต่เยโฮยาคิมเยโฮยาอาหาดยาคิมเนี่ยตี้เนี่ยเยเรมีเนี่ยอยู่ในช่วงเนี่ย5รัชกาลนี้หมดเลยปลายของโยซียาแล้วก็ปลายโยซียาจนกระทั่งจบสิ้นสุดแล้วต่อมาเซเดคียาก็กบฏต่อเนบูคัดเนซาร์อีกรอบหนึ่งอ้าวคราวนี้กบฏอีก
แล้วก็บทสุดท้ายของสองพงศ์กษัตริย์เป็นจุดจบของเยรูซาเล็มอยู่มาในปีที่10เดือนที่10ปีที่9ของรัชกาลเซเดเคยาคือปกครองมา9ปีก็เขาก็กบฏใช่ไหมเขาก็กบฏต่อในเนบูคาเนซาร์แล้วในเนบูคาเนซาร์ก็เลยยกกองทัพมาล้อมเยรูซาเล็มไว้แล้วก็ล้อมเอาไว้จนถึงปีที่11โดยลงล้อมไว้กี่ปีครับล้อมไว้ประมาณ2ปีใช่ไหมล้อมไว้ประมาณ2ปีแล้วก็พอถึงปีที่11เนี่ยก็เมื่อถึงวันที่9เดือนที่4ก็เกิดการดันอาหารอย่างรุนแรงไม่มีอาหารสำหรับประชาชนอีกแล้วเพราะล้อมมาตั้ง2ปีแล้วแล้วในที่สุดกรุงก็แตกทหารก็หนีออกไปในเวลากลางคืนแล้วก็พระราชาเซเดเคียก็ตามออกไปด้วยนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ถูกทหารบาบิโลนจับได้หนีไม่พ้นเขาจึงจับมาที่เมืองลิบนามาหาในบูคัดเนซาแล้วก็พระองค์ทรงประหารลูกของเซเดคียาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต่อหน้าต่อตาเซเดคียาแล้วเสร็จท้ายทำอะไรรู้ไหมควักลูกตาคือว่าให้ภาพสุดท้ายที่เห็นในชีวิตคือลูกตายโอ้โคตรโหดเลย คือทำตาบอดก่อนแล้วค่อยฆ่าก็ไม่ได้นะทำให้เห็นก่อนเห็นเสร็จแล้วก็ฆ่าลูกเสร็จไม่ปล่อยให้ตายอย่าเพิ่งให้ตายเอาตัวไปบาบิโลนนะแล้วก็ไปตายที่นี่ตายที่บาบิโลนแต่ว่ากษัตริย์พวกนี้ชั่วมากเลยนะครับชั่วอันเนี้ยเกือบจะฆ่าเยเรมีย์ตายแล้วคนเนี้ยนะเกือบตายเยเรมีย์เกือบตายเพราะสมัยคนเนี้ยที่เอาเยเรมีย์ไปปล่อยไว้ในบ่อน้ำขังอ่ะเนี่ยทำไมคือถ้าอ่านเผินๆทำไมโอ้พระเจ้าโหดร้ายกับคนเหล่านี้อย่างนั้นไปดูรายละเอียดพี่แกทำอะไรไปบ้างนะอย่างนั้นก็เลยจบลงแล้วในวันที่7เดือนที่5ปีที่19ของรัชกาลเนบูคัดเนซาสังเกตว่าตั้งแต่ข้อที่8เป็นต้นไปไม่มีรัชกาลของโยซียารัชกาลของเซเดเคียไม่เพราะจบแล้วไงมันถูกจับถูกทำลายหมดสิ้นแล้วในปีที่19ของรัชกาลเนบูคัดเนซากษัตริย์แห่งบาบิโลนพระองค์ใช้คนหนึ่งจำชื่อไว้ก็ดีนะเวลาไปเล่าคนอื่นต่อไม่นะครับพระราชาเนบูคัดเนซาใช้เนบูซรดานนะมาทำอะไรมาทำลายกรุงเยรูซาเล็มเสียสิ้นดังนั้นใครเป็นคนทำลายกรุงเยรูซาเล็มครับซรดานเนบูคัดเนซาส่งเนบูซรดานมาทำลายเยรูซาเล็มทำลายพระนิเวศได้เผาพระนิเวศของพระเจ้าได้ทำลายพระราชวังเผาบ้านเมืองทั้งสิ้นเผาพระราชวังเผาบ้านใหญ่ทุกหลังลงหมดด้วยไฟแล้วก็ไอ้ทำลายกำแพงรอบเยรูซาเล็มเนี่ยทำลายจนเยเรมีย์นี่ฮะมีอนาคตต้องมาซ่อมใหม่เนี่ยก็เลยทำลายกำแพงเสียสิ้นก็คือว่ากะว่าเมืองนี้ไม่มีวันฟื้นอีกเลยทำไมรู้ไหมเพราะอันนี้เนบูคัดเนซาร์แค้นเหลือเกินคือว่าตั้งมันใช่ไหมตั้งมันปกครองมันก็กบฏลูกมันก็กบฏเปลี่ยนมาเป็นอามันก็กบฏอีกเมืองนี้เป็นเมืองช่างกบฏเหลือเกินคือเขาไม่ได้กบฏเฉพาะต่อพระเจ้ากบฏต่อคนที่ปกครองกันด้วยก็เลยแค้นมากทำลายมันให้เหลือซากทำลายกำแพงเพื่อว่ามันจะไม่สามารถตั้งเป็นเมืองได้อีกเลยแล้วประชาชนที่เหลืออยู่ในเมืองและคนที่หลบหนีไปหาพระราชาบาบิโลนพร้อมกับมวลชนที่เหลืออยู่นั้นก็ถูกกวาดต้อนเป็นไปเฉลยทั้งหมดเลยเนบูซรดานได้ละคนจนที่สุดเอาไว้ในแผ่นดินเอาไว้ทำสวนทำไร่ทำนาแล้วก็เสาในพระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยเนบูซรดานก็เหมือนกับสมัยอยุธยาใช่ไหมเขาก็เผาลอกทองไปซะนะก็ได้และก็แท่นอ่างต่างๆคนเคนเดียก็ทุบเป็นชิ้นๆแล้วก็ขนเอาทองสำริดไปยังบาบิโลนได้ขนหม้อขนพั่วขนตะไคร้ยังไม่เหลือตะไคร้ตัดไส้ตะเกียงนะชามเครื่องหอมทองสำริดอะไรเนี่ยคือสรุปว่าเอาไปไม่มีเหลือเหมือนกับที่อิสยาห์บอกใช่ไหมเฮเซคียาครับพี่เฮเซคียาครับไม่ทราบเขาเห็นอะไรบ้างครับเห็นหมดเลยครับไส้ตะไคร้กันไก่ตัดไส้ตะเกียงมันยังเห็นเลยดังนั้นก็เลยไม่มีเหลือสักอย่างเดียวนะคือคิดดูกันไก่ยังเอาไปเลยกันไก่ตัดไส้ตะเกียงเอาไปด้วยนะแล้วก็เสาสองต้นใหญ่ซึ่งโซโลมอนสร้างเอาไว้ใช่ไหมโอ้เป็นเสาโอ้ก็เอาไปด้วยนะครับเอาไปด้วยเสาต้นหนึ่งสูง8เมตรนะครับแล้วก็มีบัวทองสำริดรูปบัวคว่ำดองทองสำริดอยู่นะครับแล้วก็หนักมากมากเลยก็ขนไปให้หมดเลยนะทุบเอาไปให้หมดเลยแล้วก็เนบูซาราดานได้จับเซเรอามหาปุโรหิตซึ่งเป็นมหาปุโรหิตที่ไม่ดีที่ชั่วร้ายนะครับแล้วก็เซฟันยาแล้วก็ผู้เช่าตรงนี้ประตูไปแล้วก็ได้ฆ่าเสียนะครับ
แล้วก็ได้ตั้งเกดาริยาพอหมดไปแล้วนะหมดอาณาจักรนะต่อมาก็ตั้งเจ้าเมืองคนหนึ่งชื่อเกดาริยาให้ปกครองที่ในกรุงเยรูซาเล็มนั้นแทนแต่ปรากฏว่าพออิสมาเอลก็ได้กบฏมีคนหนึ่งชื่ออิสมาเอลก็ฆ่าเกดาริยาผู้ที่เนบูคัดเนสซาได้แต่งตั้งเอาไว้ให้ดูแลใช่ไหมเฮ้ยไม่มีกษัตริย์แล้วแกเป็นเจ้าเมืองให้หน่อยครับผมพอเป็นเจ้าเมืองสักพักหนึ่งคนหนึ่งชื่ออิสมาเอลมาฆ่าอ้าวพออิสมาเอลมาฆ่าอีกคนหนึ่งก็มาช่วยชื่อโยฮานันโยฮานันก็มาช่วยประชาชนอิสมาเอลก็เลยหนีไปใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เลยเอาครับตายแล้วทำยังไงดีคือว่าเราไม่ได้ฆ่านะไออิสมาเอลมันฆ่าแต่ว่าเนบูคัดเนสซาจะเชื่อไหมเนี่ยไม่เชื่อเราแน่เลยเยเรมีย์บอกว่าอย่าหนีไปไหนปลอดภัยอยู่ที่นี่แหละพระเจ้าจะดูแลแล้วพวกนี้ก็ไม่เชื่อก็เลยพาคนอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยไปลี้ภัยอยู่ที่อียิปต์แล้วพวกนี้ก็ตายที่อียิปต์นั้นเพราะว่าพระคัมภีร์บอกอียิปต์จะเป็นไม้เปาะสำหรับเจ้าไม้เท้าเปาะคือไม้เท้าเนี่ยเวลาค้ำเวลาเดินทุกพอเดินไม่ไหวให้ค้ำใช่ไหมแต่คิดดูไม้เท้าที่มันหักอ่ะทุกคือมันไม่ช่วยมันทิ่มเข้าพุงเข้าทิ่มเข้าแขนเข้าคอได้เนี่ยอียิปต์เป็นอย่างนั้นคือว่าพวกนี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าอยู่ซะปลอดภัยบอกผ่านเยเรมีย์นะไม่เชื่อจับประชาชนไปที่นี่แล้วก็เขาก็ตายเสียที่ในอียิปต์จริงๆเพราะว่าเขาคิดว่าการพึ่งพาสติปัญญาอันชาญฉลาดของเขาอะแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งมันไม่ค่อยดูไม่ค่อยฉลาดนักเนี่ยอาจจะอันตรายถ้าพึ่งพาพระเจ้าแต่ว่าใช้สติปัญญาน่าจะปลอดภัยแต่ไอ้ด้วยกลยุทธ์ด้วยวิธีของเขาเนี่ยกับนำหายนะมาทั้งสิ้นเลยแล้วเขาก็พวกเหล่านั้นก็เสียชีวิตนะครับที่อียิปต์ส่วนมีคนหนึ่งเหลืออยู่ที่นู่นบาบิโลนใครนะเยโฮยาคินคนอื่นตายหมดแล้วเหลือเยโฮยาคินในปีที่37อยู่มาในปีที่31ที่เยโฮยาคินถูกจับไปที่บาบิโลนนั้นมีพระราชาองค์ใหม่ก็ขึ้นครองราชแล้วก็พระราชาองค์นี้ก็อยู่ดีๆก็เมตตาเยโฮยาคินก็เลยให้มากินอาหารร่วมกันกับพระราชาแล้วก็ให้เอาถอดชุดนักโทษออกแล้วก็ให้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างประจำมีอาหารกินอยู่ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ตายที่นั่นเยโฮชาคีนเนี่ยมีหลานชื่อเชนันทิเอลคุ้นไหมไม่คุ้นอีกเซรุตบาเบลบุตรเชนันทิเอลก็คือต่อมาเนี่ยหลานของเขาเหลนของเขาเนี่ยคือเซรุตบาเบลกลับมาที่เยรูซาเล็มเพื่อที่จะสร้างพระวิหารขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตามพระสัญญาของพระเจ้าแต่ว่ามาถึงตรงนี้เราก็พบว่าเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายเสียสิ้นโดยบาปของมนัสเสถูกพิพากษาแต่ว่าพอพระหนึ่งสุโยซียาไม่ต้องจ่ายยกเลิกไปไม่ต้องพิพากษาแต่ว่าลูกหลานเขาทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าทั้งสิ้นถึงกระนั้นท่ามกลางการพิพากษาอันเข้มงวดพระเจ้ายังคงรักษาสัญญาคือให้ตายหมดไม่ได้ใช่ไหมตายหมดแล้วโยเซฟสามีมารีแล้วจะเป็นเชื้อสายของใครใช่ไหมต้องเก็บเอาไว้ดังนั้นเยโฮยาคินก็เลยรอดชีวิตแล้วก็ลูกหลานเขาก็กลับมาที่แผ่นดินที่ตรงนี้นะครับพอกลับมาในไม่ได้กลับมาในสมัยบาบิโลนบาบิโลนล่มสลายโดยมีเดียเปอร์เซียมีเดียเปอร์เซียก็ดัดไซรัสใจดีปล่อยเซรุบบาเบลกลับไปใช่ไหมแล้วก็ต่อมาก็ปล่อยกษัตริย์อื่นก็ใจดีปล่อยอิสราเอลก็เริ่มก่อตัวเป็นประเทศขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นประเทศเป็นเมืองเป็นชุมชนเป็นประเทศเป็นประเทศก็ได้นะขึ้นมาแล้วอาณาจักรมีเดียเปอร์เซียก็ล่มสลายกรีกขึ้นมาครองแทนแล้วกรีกล่มสลายโรมขึ้นมาครองแทนจนกระทั่งหลายร้อยปีต่อมาประมาณ400ปีต่อมา500ปีต่อมาเนี่ยก็สมัยพระเยซูเกิดโรมก็เลยปกครองอาณาจักรบริเวณปาเลสไตน์ตรงนี้แล้วก็พระเยซูได้การปกครองของปาเลสไตน์วิหารถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วที่ถูกทำลายนั้นแล้วก็ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการที่พระเยซูจะถูกตรึงบนไม้กางเขนทุกอย่างลงตัวคือแผนทุกอย่างถูกวางไว้อย่างงดงามสวยงามเราเห็นว่าทั้งหมดเป็นแผนการแห่งความรอดแห่งการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าอนิจจากษัตริย์แห่งอิสราเอลกษัตริย์เหล่านี้รักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเจริญก้าวหน้าแต่เมื่อกษัตริย์เหล่านี้ละทิ้งพระเจ้าลืมพระเจ้าโยนพระเจ้าไปไว้ข้างหลังเขาพบกับหายนะอันน่ากลัวพระเจ้าส่งคำเตือนมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พวกเขาอุดหูไม่ฟัง
ลูกหลานไม่เรียนแบบจากบรรพบุรุษผู้ยำเกรงพระเจ้าแต่ไปเรียนแบบจากบรรพบุรุษที่ชั่วร้ายแล้วสุดท้ายผลแห่งการพิพากษาก็เกิดขึ้นเหนือประเทศอิสราเอลและบรรดากษัตริย์อิสราเอลไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเป็นการปิดฉากพงกษัตริย์ของอิสราเอลลงอย่างน่าเศร้าเพราะว่าเขาละทิ้งพระเจ้าผู้เป็นความหวังเดียวของเขาหวังว่าเราจะเรียนรู้บทเรียนสำคัญนี้เราจะยึดมั่นพระเจ้าไว้จนวันตายไม่หันหลังให้พระเจ้าแต่จะเชื่อฟังและติดตามพระองค์ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของบรรดากษัตริย์ต่างๆที่เป็นแบบอย่างให้เป็นตัวอย่างให้กับชีวิตของเราขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราที่เราจะถ่อมตัวลงไม่ยื้อเย่อหยิ่งยะโสแต่จะถ่อมลงต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้าและดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าตลอดวันคืนแห่งชีวิตขอพระองค์ทรงสอนเราจูงมือเรานำพาเราที่เราจะไม่หันหลังให้กับพระองค์เลยแต่เราจะเดินตรงไปสู่จำเพาะพระพักของพระองค์แสวงหาพระองค์ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน